พียงเกิดมาอย่าแค่ว่าได้มาเกิดเพียงมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกว่าพองยิ่งทะนงทั้งหลงตนจนลำพองไม่เคยมองตรองให้ดีถึงที่มาจงเร่งสร้างความดีเข้าที่เถิดจะบังเกิดผลกรรมนำความหวังร้อยรถธรรมเก็บไว้เป็นพลังหากพลาดพลั้งตั้งสติตรีตรองความกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขตอนแก่ท่านผู้ฟังครับและนี่ก็คือข้อคิดของผู้ใหญ่ที่เขาก็มีความสุขในช่วงวัย45ถึง60และ12ข้อคิดนี้มีอะไรกันบ้างก็ลองมาพิจารณากันดูเลยครับข้อคิดที่1ก็คืออย่าลืมเอาจิตไปพักผ่อนบ้างก็เพราะว่าหลายคนนั้นเมื่อเกษียณแล้วก็มักจะใช้เวลาหาแต่ความสุขทางกายพากายไปเที่ยวไปพักผ่อนสูดอากาศไปกินอาหารที่ดีๆแต่ก็กลับได้ละเลยไม่คิดที่จะเอาจิตไปพักผ่อนบ้างทั้งที่กายกับจิตนั้นมันก็มีความสัมพันธ์และก็มีอิทธิพลต่อกันอย่างยิ่งครับก็อย่างดร.สุเมธท่านก็เคยได้บอกไว้ว่าโดยส่วนตัวแล้วทุกครั้งที่มีจังหวะในการพักผ่อนเว้นวรรคชีวิตนานๆก็จึงมักที่จะถือโอกาสเอาจิตไปพักด้วยการบวชครั้งล่าสุดนั้นก็คือการบวชตอนอายุ65เป็นพระสายวัดป่าอยู่ที่สกลนครข้อที่2ใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการกินแทนที่จะกินตามใจปากสนองความอยากของตัวเองแล้วก็เป็นเหตุให้หมอต้องมาจ่ายยาลดไขมันลดน้ำตาลถ้าว่าในทางกลับกันนั้นทำไมเราจึงไม่ลองหันมาลดที่ปากของตัวเราเองล่ะครับก็ด้วยการใช้สติในการพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลในทุกครั้งในการกินของเรานั่นเองครับข้อที่3น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่มีเหตุผลเป็นเครื่องนำทางเหตุผลนั้นมันก็เป็นผลผลิตของปัญญานั่นเองครับฉะนั้นแล้วก็จึงต้องรักษาศีลเสียก่อนและก็มีสติสมาธิเสียก่อนก็เพราะว่าผลสุดท้ายมันก็จะทำให้เกิดการพิจารณาโดยใช้ปัญญาเป็นที่ตั้งในที่สุดและเมื่อเราสามารถดำเนินการทุกอย่างด้วยเหตุและผลได้จริงๆมันก็จะเกิดความพอเพียงที่เกิดจากคำว่าพออย่างแท้จริงครับข้อที่4ฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยหลักของทานของทศพิธราชธรรมก็เมื่อเกษียณแล้วก็อย่าเอาแต่อยู่บ้านเฉยๆแต่ก็ให้พยายามหาเรื่องช่วยคนโน้นคนนี้ก็เท่าที่ร่างกายของเรามันจะทำได้ก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้ก็เพื่อจะได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ครับข้อที่5มันฝึกที่จะระลึกถึงมรณานุสติก็เพราะว่าในความเป็นจริงของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต่างจะต้องตายกันทั้งนั้นครับไม่ว่าใครก็จะต้องเจอกับความตายเท่าเทียมกันทุกคนก็เมื่อเราสามารถมองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาได้แล้วก็จะทำให้เรารู้สึกปลดปลงและก็มีความนิ่งเฉยกับความตายได้ครับข้อที่6อยู่อย่างสง่าตายอย่างสงบก่อนในตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราก็จะต้องฝึกให้มีความสง่างามในตัวเองทุกอย่างเราก็ต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใครที่เขาได้เห็นแล้วเขาก็จะให้ความเคารพนับถือและเมื่อถึงเวลาตายก็ตายอย่างสงบอย่าไปกลัวตายจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อตายแล้วนั้นเกียรติยศเงินทองที่เราได้สะสมไว้มากมายสักเพียงใดไม่ว่าจะมากมายสักแค่ไหนมันก็จำจะต้องส่งคืนหมดสิ่งเดียวที่จะเหลือไว้ก็คือความเป็นตัวตนของเรานั่นเองครับ
ก็ถ้าหากว่าเราได้ประกอบคุณงามความดีไว้คนเขาก็ยังจะคงนึกถึงแต่ทว่าถ้าหากว่าเราได้ประกอบความชั่วเอาไว้มากคนเขาก็ยังคงจะด่าทอไปจนถึงลูกหลานครับข้อที่7ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นคาถาที่ว่านี้ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงได้รับสั่งเสมอก็เพราะว่าจิตนั้นมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งครับก็จำจะต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาหัดที่จะมองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกดูบ้างมันก็จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพก็ถ้าหากว่าเมื่อใดที่ตัวของเรามีความร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสบรรยากาศรอบตัวของเรานั้นตลอดจนถึงคนรอบข้างที่อยู่กับเราเขาก็จะมีความรื่นเริงไปด้วยครับข้อที่8อโกทะหรือก็คือความไม่โกรธก็เป็นอีกหลักข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรมก็เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราได้โกรธแล้วมันก็มักจะเสียหายก็หากว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ในเรื่องที่มันไร้สาระก็เมื่อไรก็ตามที่เรามีเรื่องมากระทบใจก็อยากที่จะขอให้เรานั้นแค่ลองพลิกอารมณ์มองให้เห็นเป็นเรื่องที่มันสนุกเท่านี้ทุกอย่างมันก็จะสามารถจบลงได้แล้วครับข้อที่9อวิโรธนะก็คือการดำรงอยู่ในความถูกต้องเสมอก็เป็นอีกหนึ่งหลักของทศพิธราชธรรมที่เราจะต้องรักษาให้มั่นก็หากอย่างการปฏิบัติตามในหลวงรัชกาลที่9โดยยึดหลักธรรมะที่ต้องมีทั้งสองอย่างก็คือทั้งความดีและก็ความถูกต้องก็เพราะว่าบางอย่างนี้มันก็ดีแต่มันก็ไม่ถูกต้องครับบางอย่างมันก็อาจจะถูกต้องแต่มันก็อาจจะไม่ดีในบางจังหวะการกระทําของเราก็จึงจำจะต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาก็จำจะต้องพิจารณาให้ดีว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมหรือเปล่านั่นคือดีและถูกต้องจริงๆหรือเปล่าครับข้อที่10รักษากายและจิตผู้สูงอายุนั้นก็จำจะต้องรักษากายให้ดีก็เพราะว่าเงินทองนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เอาแค่เพียงพอต่อชีวิตความเป็นอยู่ตามอัตภาพที่สมควรเพียงเท่านั้นมันก็ดีแล้วครับที่เหลือนั้นก็ถือว่ามันเป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้เรื่องของจิตก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันครับก็จะต้องโปร่งใสอย่าไปขุ่นมัวโดยที่ไร้ประโยชน์ในช่วงวัยนี้ก็อยากที่จะขอให้ได้คำดึงเอาไว้ครับว่าเวลาที่เหลืออยู่ในโลกใบนี้มันก็สั้นลงแล้วฉะนั้นก็อย่าได้ไปเสียเวลาให้เป็นทุกข์แต่ก็ขอให้ได้มีความสุขในทุกๆวันเพียงเท่านั้นก็พอแล้วครับข้อที่11ใช้ชีวิตโดยรักษาความเป็นธรรมดาเอาไว้ก็ไม่อยากที่จะให้ไปยึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์แต่ก็ให้ทำชีวิตอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาแบบเรียบๆง่ายๆนี่แหละครับก็เพราะไม่ว่าจะเคยยิ่งใหญ่มาจากไหนเมื่อเกษียณแล้วเมื่ออายุก็มากแล้วทุกอย่างจากสูงสุดมันก็คืนสู่สามัญครับฉะนั้นแล้วไม่ว่าอะไรก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็น VIP หรอกครับก็เพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะเป็น VIP อยู่แล้วและข้อสุดท้ายข้อที่12ยึดถือคำว่าประโยชน์สุขเป็นเป้าหมายของชีวิตอะไรก็ตามที่มันไม่มีประโยชน์ก็อย่าทำอย่าคิดทำให้ทำแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์จริงๆครับผลสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับมันก็คือความสุขและแง่คิดดีๆทั้งหมดนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าคุณค่าและความสุขในชีวิตมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขอายุแต่มันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์และหัวใจที่ไม่มีคำว่าเกษียณครับก็จึงอยากที่จะขอให้ทุกท่านได้เป็นผู้ที่สูงวัยอย่างมีคุณค่าและก็สูงวัยอย่างมีคุณภาพด้วยครับโอกาสต่อจากนี้นั้นผมก็ขอมานำเสนอเรื่องราวของนิทานธรรมะอีกสักเรื่องนึงนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังเป็นทุกข์เพราะคำพูดของคนเรื่องนี้นั้นก็อยากจะให้ท่านได้รับฟังดูเพราะเมื่อได้พิจารณาให้ดีแล้วก็จะเห็นได้ว่ายิ่งยึดติดมากก็จะยิ่งเป็นทุกข์มากไม่ยึดติดก็จะไม่ทุกข์เลยกับเรื่องของนิทานธรรมะ
ระบวชใหม่ผู้ยึดติดท่านผู้ฟังครับก็มีคำกล่าวที่ว่าที่ใดมีความยึดมั่นถือมั่นที่นั่นก็ย่อมมีความทุกข์แล้วถ้าจะถามว่าทำไมจึงไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นก็เพราะหากว่าไม่ที่ใดที่มีความถือมั่นที่นั่นก็จะต้องมีความทุกข์ความทุกข์นี้มันก็จะค่อยๆขยายตัวตามระดับความเข้มข้นของความยึดติดเมื่อยึดมากติดมากก็จึงทุกข์มากน้อยไม่ยึดไม่ติดก็จึงไม่ทุกข์และความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือจะกล่าวเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือความปล่อยวางนี้แล้วถ้าถามว่าเหตุใดเราจึงควรจะต้องปล่อยวางก็เพราะว่าทุกอย่างนั้นมันก็มีความว่างมาแต่เดิมคนที่ไปหลงกอดความว่างแล้วก็คิดว่ามันเป็นความมีแล้วทำไมกันจึงจะไม่ทุกข์ผมก็จึงขอยกตัวอย่างเรื่องราวดังต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของพระบวชใหม่รูปหนึ่งที่เดินบิณฑบาตผ่านชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งก็มีผู้คนจอแจในขณะที่ท่านเดินอย่างสำรวมก้มหน้าแต่พอประมาณเพื่อที่จะเดินผ่านชุมชนไปยังช้าๆนั่นเองจู่ๆก็ได้มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งใส่สูทผูกเน็กไทสวมแว่นตาดำเดินตรงเข้ามาหาท่านพร้อมทั้งชี้หน้าด่าท่านอย่างสาดเสียเทเสียโดยที่ท่านก็ไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุหรือก็ไม่ได้จำได้ว่าได้รู้จักกับชายคนนั้นมาก่อนชายคนนี้ก็ทำการด่าทอท่านต่างๆนานาสารพัดกล่าวกับท่านอย่างรุนแรงเสียหายมากมายพระรูปนั้นก็ได้แต่ยืนอึ้งตกตะลึงอยู่เมื่อทำอะไรไม่ถูกก็รีบเดินหนีแต่แม้ว่าท่านจะเดินหนีชายคนนั้นพ้นแล้วแต่ทว่าเสียงด่าของเขาก็ยังคงก้องอยู่ในโสตประสาทของท่านอย่างชัดถ้อยชัดคำเมื่อท่านได้กลับมาถึงวัดแล้วก็พลันแต่คิดถึงเหตุการณ์ที่ตนถูกชี้หน้าด่ากลางฝูงชนพระนุ่มก็รู้สึกโกรธจนหน้าแดงกำยิ่งคิดต่อไปว่าชายคนนั้นมาชี้หน้าด่าตนซึ่งก็เป็นพระและตนเองก็จำได้ว่าตั้งแต่ได้บวชเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้ก็ยังไม่เคยจะได้ทำอะไรผิดคิดมาถึงขั้นว่าตนไม่ผิดแล้วแต่ทำไมจะต้องถูกคนด่ายิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บยิ่งแค้นในวันที่ท่านได้ถูกด่าท่ามกลางฝูงชนนั้นก็เป็นวันศุกร์และเมื่อผ่านเสาร์อาทิตย์ตกมาถึงวันจันทร์ท่านก็ยังคงไม่หายโกรธในเช้าวันจันทร์นั่นเองพระบวชใหม่ก็ได้ครองบาตรเดินผ่านชุมชนนั้นเหมือนเดิมท่านก็พยายามที่จะสอดสายตามหาชายคนเดิมก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้จะต้องถามให้รู้เรื่องว่าด้วยเหตุอะไรกันแน่ก็จึงได้มาชี้หน้าด่าตนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วยิ่งพยายามที่จะค้นหาก็กลับยิ่งไม่พบท่านก็จึงสำรวมรับอาหารบิณฑบาตต่อไปจนเมื่อได้อาหารเต็มบาตรแล้วก็จึงได้เดินกลับมาวัดในระหว่างทางกลับวัดนั่นเองก็โดยที่ไม่คาดฝันพระนุ่มก็ได้ทอดสายตาไปพบกับชายคนหนึ่งที่สวมสูทผูกเน็กไทใส่แว่นตาดำท่านก็ได้อุทานในใจว่าอ๋อเจ้าคนนี้เองที่ด่าฉันเมื่อวันศุกร์ภาพที่เห็นนั้นก็คือชายแต่งตัวดีคนนั้นได้นอนหลับหมดสติอยู่ข้างศาลเจ้าแห่งหนึ่งข้างๆตัวของเขานั้นก็มีขวดเหล้าล้มกลิ้งอยู่และพอพระรูปนั้นท่านได้พยายามที่จะเดินเข้าไปมองใกล้ๆเขาก็จึงเริ่มที่จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาและพอที่ได้เห็นท่านเท่านั้นชายคนนั้นก็ได้ร้องขึ้นมาว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าบัดนี้พระองค์ทรงกลับมาครองอยุธยาอีกครั้งแล้วกระนั้นหรือว่าแล้วก็ลุกขึ้นลำเชิบๆอย่างรื่นเริงบันเทิงใจอยู่คนเดียวและพลันที่ท่านได้ประเมินว่าชายแต่งตัวดีคนนี้คนที่ชี้หน้าด่าท่านเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็คงจะเป็นคนบ้าที่มาในร่างของคนแต่งตัวดีเท่านั้นความโกรธทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้ก่อตัวเป็นเมฆดำทะมึนที่ก่อติดอยู่ในใจของท่านมานานถึง3วันนั้นก็ได้พันอันตรธานหายไปอย่างง่ายดายชนิดที่ไร้ร่องรอยไม่เหลืออยู่แม้แต่น้อยนี่แหละครับท่านผู้ฟังเราก็ลองมาพิจารณากันดูว่าทำไมกันเราจึงสามารถปล่อยวางต่อคนบ้าได้อย่างง่ายดายเหลือเกินแต่ถ้าว่าทำไมกับคนที่เขาปกติทำไมเราจึงมีความรู้สึกที่ว่าจะต้องเอาเรื่องเอาราวเขาให้ได้อย่างถึงที่สุดก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องคนฉลาด
ย่อมรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีสีขาวสนิทหรือดำสนิทเพียงเท่านั้นท่านผู้ฟังครับก็มีคำกล่าวที่ว่าคนที่ฉลาดนั้นก็ย่อมจะรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สีขาวสนิทหรือดำสนิทเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นในสีขาวก็ย่อมที่จะมีสีดำและในสีดำก็ย่อมที่จะมีสีขาวส่วนคนโง่ก็มักจะคิดว่าขาวมันก็คือขาวดำมันก็คือดำมีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นก็จึงทำให้ทุกอย่างมันมีค่าเท่ากับขวาสุดและซ้ายสุดเท่านั้นและการที่เราได้คิดตามอย่างลางนี้ก็จะทำให้สมองของเรามันคิดแล้วก็วิเคราะห์ทุกอย่างผิดเพี้ยนไปจากเดิมและก็เป็นเรื่องที่เป็นความจริงอย่างหนึ่งที่ว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่จะเลวร้ายไปหมดซะทุกอย่างและก็ไม่มีใครที่จะมีแต่ข้อดีไปหมดซะทุกอย่างเช่นเดียวกันในคนที่เราเห็นว่าแสนจะดีเลิศประเสริฐสีไปเสียทุกอย่างนั้นในบางมุมเขาก็อาจจะยังมีความเลวอยู่ก็ได้ในขณะที่เราเห็นว่าคนบางคนเขาก็เลวในบางมุมนั้นเขาก็ยังอาจจะมีความดีอยู่เช่นกันครับก็เพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มันก็ล้วนมีสองด้านเสมอแม้แต่ตัวของเราเองนี้ก็ตั้งอยู่บนสัจธรรมข้อนี้เช่นเดียวกันครับและการที่เราจะขับสีดำออกจากตัวเราได้นั้นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วข้างในตัวของเรานี้ก็ยังคงมีความชั่วอยู่ยังคงมีความเลวที่ควรจะลดละเลิกในเวลาที่ใครมาถามว่าตัวเรามีข้อเสียอย่างไรบ้างเราก็มักที่จะตอบไปตามประสาว่าเป็นคนขี้ลืมใจร้อนซุ่มซ่ามพูดมากหรืออาจจะมีความมั่นใจในตัวเองเกินไปพูดตรงเกินไปสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงแค่เล็กน้อยที่ดูแล้วก็น่ารักน่าชังจากข้อเสียอีกเป็นล้านๆในตัวของเราแต่ทว่าก็กลับมีน้อยคนนักที่จะกล้าบอกว่าตนเองนั้นเป็นคนที่มีความโลภโมโทสันอยากได้อยากมีเห็นแก่ตัวอิจฉาริษยายึดติดตัวตนเห็นแก่พวกพ้องรักความสบายไร้เหตุผลเอาใจตนเป็นใหญ่ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนั้นเราทุกๆคนก็ยังคงจะมีสัญชาตญาณเหล่านี้หลงเหลืออยู่ในตัวกันแทบทั้งสิ้นมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ในบางข้อที่เราสามารถจะทำได้ก็เพียงการลดละเลิกมีสติคอยควบคุมยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นยับยั้งไว้ในตอนที่อยากจะทำก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเอาก้อนหินไปทับหญ้าไว้ไม่ให้มันโดนแสงแดดมันก็เพียงแต่อ่อนกำลังลงเท่านั้นแต่ทว่ามันก็ไม่ได้ตายหรือสิ้นเชื้อไปแต่อย่างใดและตราบใดที่เรายังคงเป็นมนุษย์ผู้หลงอยู่ในโลกแห่งสมมติก็เชื่อเถอะครับว่าความรู้สึกที่มันมืดดำเหล่านี้ก็ยังคงจะวิ่งแล่นในจิตวิญญาณของเราอยู่เสมอเว้นไว้ก็เพียงแต่พระขีณาสพผู้สิ้นเชื้อในอาสวะกิเลสทั้งปวงแล้วได้ละความโลภความโกรธและความหลงความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งทั้งปวงให้หมดจดออกจากจิตแล้วก็จึงจะไม่มีสิ่งเหล่านี้หลงเหลืออยู่ครับฉะนั้นแล้วเราจึงควรที่จะเตือนกับตนเองอยู่เสมอเพื่อให้เป็นผู้ที่ไม่มีความประมาทก็คือเราจะต้องรู้ว่าตัวของเราเองนี้ก็ยังคงหลงเหลือยังคงมีความเห็นแก่ตัวอยู่ลึกๆและมันก็พร้อมจะแสดงตัวออกมาเมื่อถึงเวลาของมันเราจะต้องรู้ว่าในบางครั้งเราก็เลือกที่จะรู้สึกอิจฉามากกว่ายินดีโกรธขึงมากกว่าให้อภัยเราจะต้องรู้ตัวว่าไฟแห่งความอยากได้อยากมีอยากเป็นของเรานั้นก็ยังคงโชติช่วงอยู่ไม่เคยดับเราจะต้องรู้ตัวว่าหลายครั้งเหตุผลของเรานี้ก็เป็นเพียงเหตุผลเพื่อตนเองไม่ใช่เหตุผลที่วางอยู่บนความถูกต้องหรือความยุติธรรมเราจะต้องรู้ตัวว่าเรายังอยากให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนดีทั้งที่จริงๆแล้วเราก็อาจไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็ได้เราจะต้องรู้ตัวว่าในบางครั้งเราก็ยังเผลอเอาเปรียบผู้อื่นเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองอยู่เราจะต้องรู้ตัวเองว่าในบางครั้งนั้นเราก็ยังไม่อาจที่จะรับได้ในเวลาที่คนอื่นมาวิจารณ์มาว่าเราว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ใดๆก็ตามทั้งที่มันเป็นความจริงเราจะต้องรู้ตัวว่าในบางครั้งเราก็เลือกที่จะนินทาผู้อื่นเ
ื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเราจะต้องรู้ตัวว่าบ่อยครั้งที่เราไม่เคยจะมองเห็นความผิดของตนเองในขณะที่เรานั้นก็มองเห็นความผิดของผู้อื่นเต็มไปหมดเราจะต้องรู้ตัวว่าเรามักจะหาคำแก้ตัวมาบอกกับตนเองและผู้อื่นเสมอในเวลาที่เราทำเรื่องอะไรที่มันผิดๆเพื่อที่จะให้เรื่องนั้นมันดูเหมือนว่าผิดหรือมีความเลวน้อยลงเราจะต้องรู้ตัวว่าถ้าเราสามารถจะเลือกได้เราก็ย่อมอยากจะให้ตัวเราพ่อแม่ของเราคนรักของเราลูกของเราบริษัทของเราไปได้ดีกว่าคนอื่นเราจะต้องรู้ตัวว่าในหลายครั้งที่เรามักจะพูดว่าสงสารแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยคิดจะลงมือทำอะไรให้มันดีขึ้นมานอกจากคำว่าสงสารซ้ำไปซ้ำมาเราจะต้องรู้ตัวว่าเรามักจะคิดว่าเรารู้จักตัวเองดีเสมอแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่เราอยากจะเห็นและยังไม่ใช่ตัวตนแท้จริงของเราทั้งหมดเราต้องรู้ตัวว่าการที่เราได้ยินคนที่เราเกลียดถูกนินทานั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกดีเราต้องรู้ตัวว่าสิ่งที่ผิดพลาดหลายอย่างในชีวิตเรามักโทษสิ่งแวดล้อมและคนอื่นแต่เราไม่ค่อยจะโทษตัวเองสักเท่าไหร่ทั้งที่ลึกๆแล้วเราก็อาจจะรู้ตัวดีว่าเราเองนี่แหละเป็นตัวการใหญ่เราต้องรู้ตัวว่าคำโกหกบิดเบียนอำพรางก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการเอาตัวรอดเสมอเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันจวนตัวเราจะต้องรู้ตัวว่าหลายครั้งเราก็คิดในสิ่งที่ไม่สมควรจะคิดทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำและสิ่งเหล่านี้แหละครับก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จะต้องมีสติรู้ตัวในตอนที่มันเกิดขึ้นและก็จะต้องยอมรับจะต้องสำนึกต้องไม่ปฏิเสธว่าเราก็ยังมีความรู้สึกในด้านมืดเหล่านี้อยู่มันก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในตัวของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ประมาทเมื่อเราได้หลงว่าตนเองดีแล้วก็จะทำให้เกิดการเลินเล่อปล่อยปะละเลยและก็อาจจะไปทำเรื่องที่มันผิดพลาดได้อีกครับและก็เพราะว่าการยอมรับว่าเรายังไม่ดีพอนี้ก็คือบันไดขั้นแรกที่จะทำให้เราเดินไปสู่หนทางที่ถูกต้องและการที่เราจะเดินไปสู่เส้นทางของการเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนเต็มคนจริงๆอย่างแท้จริงแล้วนั้นถ้าเกิดเป็นคนที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีแล้วดีอย่างหมดจดไรที่ติไรข้อบกพร่องใดๆก็ย่อมที่จะไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนหรือจะทำตนเองให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมก็เพราะว่าเขาจะรอคอยทำตัวเหมือนกับว่าตนเองนั้นเป็นเทวดาใช้เวลาทั้งวันในการเฝ้ามองบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คอยจะสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ผู้เต็มไปด้วยกิเลสมองไปก็วิจารณ์ไปก็เพราะคิดแต่เพียงว่าตนเองนี้ก็ดีกว่าเขาไปเสียทั้งหมดตนเองอยู่สูงกว่าเขาตนไม่มีวันที่จะทำไม่ดีแบบเขาและเมื่อไปคิดได้ดังนี้แหละครับก็จึงลงมือในการตัดสินผู้อื่นด้วยปัญญาที่มีอยู่อันน้อยนิดเขาเลวอย่างนั้นเขาเลวอย่างนี้มองคนอื่นโดยไม่เคยมองตนเองเลยแม้แต่น้อยถ้าจะพูดให้สั้นให้กระชับและก็ง่ายไปกว่านั้นก็คือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับที่เรามัวแต่จะมานั่งคิดถึงความไม่ดีความเลวสิ่งที่ผิดพลาดของผู้อื่นเพราะถ้าเรายิ่งคิดมากก็จะยิ่งแย่มากยิ่งห่างไกลจากความเจริญของตนเองมากขึ้นไปอีกสิ่งที่เราควรจะทำนั้นก็คือคิดให้มากว่าเรานั้นไม่ดีอย่างไรมีสีดำอยู่ตรงไหนตรงไหนที่ยังคิดไม่ดีทำไม่ดีมีสำนึกที่ไม่ดีและการที่เราได้รู้ว่าตัวของเรายังมีข้อที่ไม่ดีนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเราจำเป็นจะต้องออกไปประจานตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเราไม่ดีอย่างไรนะครับเราก็คงไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นแต่ทว่าเราก็จะต้องรู้ตัวของเราเองสำนึกในแบบของเราอยู่เงียบๆระวังอยู่ในจิตในใจของเราค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนให้จิตใจของเรานั้นได้เดินไปสู่หนทางที่มันสว่างไสวมากยิ่งขึ้นและจิตใจของเรานี้มันก็เปรียบได้กับบ้านนั่นแหละครับถ้าบ้านของเราสะอาดเราก็จะสามารถอยู่ได้อย่างสบายแต่ถ้าบ้านของเราสกปรกเราก็คงจะอยู่ไม่สบายอยู่แล้วสุขภาพก็คงจะไม่ดีดังนั้นแล้วเมื่อเรารู้ว่าบ้านของเราสกปรกถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้เราผู้เป็นเจ้าของบ้านก็จะต้องรู้และเมื่อรู้อยู่อย่างเดียวก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้เมื่อได้รู้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องหยิบไม้กวาดหยิบผ้า
หยิบถังขยะปัดกวาดเช็ดถูและก็ทิ้งของเน่าๆออกไปให้หมดเมื่อเป็นคนดีใจก็ย่อมดีมีแต่ความสุขเป็นคนร้ายใจก็ย่อมร้ายมีแต่ความทุกข์เช่นกันครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะแยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ